ดีครับหมอเล่ครับนะครับสารพันปัญหานะฮะเกี่ยวด้านความงามนะครับแล้ววันนี้ก็มีคําถามหนึ่งเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็ผมว่าผมได้ตอบไปหลายครั้งแล้วแหละนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคําถามที่ถามมาบ่อยคือว่าเราจะสังเกตอย่างไรว่าเรามีภาวะดื้อต่อตัวโบทูลินท็อกซินหรือตัวโบท็อกซ์นะครับและสมมุติถ้าเกิดการดื้อยาแล้วนะครับเราจะรักษามันอย่างไรและทำอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภาวะการดื้อต่อโบทูลินท็อกซินหรือตัวโบท็อกซ์นะครับวันนี้เดี๋ยวหมอจะมาตอบคำถามเหล่านี้ให้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องสังเกตว่าเราอยู่ในช่วงที่เข้าข่ายหรือเปล่าอยู่ในภาวะที่เข้าข่ายว่าเริ่มมีภาวะการดื้อต่อตัวบูทอกซินหรือตัวโบท็อกซ์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเรียกว่าโบท็อกซ์เลยทันง่ายๆนะครับว่าเราสังเกตยังไงว่าเราเริ่มมีภาวะดื้อต่อตัวโบท็อกซ์แล้วนะครับอันดับแรกที่เราจะเจอได้บ่อยเลยนะครับก็คือว่า1 นะครับระยะเวลานะครับในการออกฤทธิ์นะครับของตัวโบท็อกซ์เนี่ยเริ่มสั้นลงนะครับโบทูลินท็อกซินส่วนใหญ่นะครับอายุการใช้งานนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 3-6 เดือนโดยเฉลี่ยนะครับขึ้นกับตำแหน่งที่ฉีดปริมาณยาที่ฉีดหรือแม้กระทั่ง activity หรือการดูแลตัวเองก็มีส่วนด้วยนะครับดังนั้นกรณีที่เราเคยฉีดโบท็อกซ์มาแล้วอาจจะอยู่ได้5เดือน6เดือนแล้วเริ่มนะครับว่าลดลงเหลือ3เดือนละลดลงเหลือ2เดือนละนะครับการฉีดในแต่ละครั้งนะครับถ้าใช้ยาตัวเดิมหมอคนเดิมฉีดเนี่ยนะครับก็เริ่มรู้สึกว่ามันอยู่ได้ไม่นานความตึงเริ่มลดน้อยลงหรือเริ่มมีการใช้ได้ผลน้อยลงอันนี้ก็ต้องระวังละนะอันแรกนะครับอันดับที่2เลยนะครับฉีดแล้วไม่เห็นผลนะฉีดแล้วไม่เห็นผลนะครับอันนี้เลยนะครับชัดเจนแน่นอนครับว่าเริ่มนะครับมีภาวะหรือว่าต้องสงสัยว่ามีการดื้อโบท็อกเกิดขึ้นนั้นเราจะรู้อย่างไร1อาการนะครับ2ก็คือว่าอาจต้องส่งตรวจนะครับเราจะตรวจหาแอนติบอดีนะครับเพื่อเช็คดูว่านะปริมาณแอนติบอดีที่เกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะครับเข้าข่ายการดื้อยามั้ยเท่ากับการดื้อยาเราก็มีการวิธีการรักษาอีกแบบนึงนะครับอันดับที่2นะคำถามที่2นะครับที่ถามว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราดื้อต่อตัวยาแล้วเราทำอย่างไรได้บ้างนะครับวิธีการแรกนะครับถ้าเข้าข่ายการดื้อต่อตัวโบท็อกซ์นะครับวิธีการแรกเลย1หยุดใช้ยาไปก่อนสักระยะเวลาหนึ่งนะครับตามเท็กซ์บุ๊กของเมืองนอกเองเขาบอกว่าให้พักอย่างน้อย5 ปีนะครับแต่ว่าในเรื่องของคอสเมติกนะครับหรือว่าเอนทายเอจิ้งเองเนี่ยพอมีคนเริ่มลดระยะเวลาลงนะครับอาจจะพักประมาณสัก2 ปีหรือ 3 ปีอย่างน้อยก็คือประมาณ3 ปีแล้วกันคร่าวๆนะครับแล้วกลับมาใช้ใหม่เนี่ยในบางเคสได้ผลอันนี้วิธีการแรกนะครับต้องมีการพักก่อนนะครับตามเมืองนอก5ปีแต่โดยทางปฏิบัติมากประมาณ3ปีนะครับต้องพักเลยไม่ต้องฉีดซ้ำนะครับนะอันที่2นะครับแต่ก่อนมีความเชื่อว่านะครับการดื้อยาดื้อโบท็อกซ์เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากตัวคอมเพรสซิ่งโปรตีนหรือโปรตีนที่หุ้มต่อตัวโบท็อกซ์บางคนจะพยายามเปลี่ยนยี่ห้อยานะครับไปเปลี่ยนยี่ห้อยาเปลี่ยนยี่ห้อโบท็อกซ์เป็นอีกยี่ห้อนึงเนี่ยนะครับแล้วดูว่ามีการตอบสนองดีหรือเปล่านะครับปรากฏว่ามีอยู่ประมาณสัก 10-20% เท่านั้นเองที่ตอบสนองนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ถ้าสมมุติถ้าค่อนข้างจะดื้อยาแล้วผมแนะนำว่าอาจจะเป็นการพักมากกว่านะครับจะดีกว่าอย่าเพิ่งสวิตช์ยาเลยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดแอนติบอดีต่อยาหลายตัวเพิ่มมากขึ้นได้นี่ก็ต้องระวังนะครับอันที่3นะครับก็คือมีการทดลองนะครับหรือการวิจัยแล้วนะครับใครที่ดื้อยาเนี่ยถ้าดื้อต่อตัวคอมเพล็กซิ่งโปรตีนหรือโปรตีนที่หุ้มตัวโบท็อกซ์เองนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนยี่ห้อไปใช้ที่ไม่มีคอมเพล็กซิ่งโปรตีนนะครับก็คือตัวโบของเยอรมันนะครับตัวนี้มีคอมเพล็กซินแต่โปรตีนแต่ว่ามันอาจจะเห็นผลได้แค่ประมาณ 20-30% ไม่ได้คอมพลีท 100% เพราะในบางส่วนนะครับดื้อต่อตัวโปรตีนของตัวโบท็อกซ์โดยตรงไม่ใช่โปรตีนที่หุ้มมันแต่ดื้อต่อตัวโปรตีนโดยตรงพวกนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับก็แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยสรุปนะครับอันดับแรกเลยพักนะครับ 3-5 ปีอันดับที่2ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูนะครับ3ใช้โบท็อกซ์ที่ใช้โบที่ไม่มีคอมเพล็กซิ่งโปรตีนนะครับอันนี้จะเป็น3อันหลักนะครับที่เรามีการทดลองใช้อยู่นะครับทีนี้เข้าไฮไลท์ละนะครับว่าดังนั้นปัจจุบันเราเจอเคสที่มีการดื้อต่อตัวโบท็อกซ์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะป้องกันตัวอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะการดื้อต่อตัวโบท็อกซ์เพิ่มมากขึ้นนะครับ
อันดับแรกเลยหนึ่งก็คือภาวะการดื้อบอท็อกซ์เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเราต้องระวังก็คือเราดูสาเหตุก่อนเลยนะสาเหตุแรกคืออะไรสาเหตุแรกคือเราใช้ตัวบอท็อกซ์ที่ไม่ได้มาตรฐานผมใช้คำว่าบอท็อกซ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นบอท็อกซ์ฮิ้วบอท็อกซ์ปลอมนะครับพวกนี้มีส่วนทั้งหมดเลยดังนั้นเราก็ต้องรู้จักวิธีตรวจสอบตรวจสอบคลินิกตรวจสอบหมอนะครับตรวจสอบยาทุกครั้งก่อนที่จะฉีดนะครับยิ่งถ้าฉีดกับหมอกระเป๋าแล้วนะครับไปหิ้วตามฉีดตามบ้านตามคอนโดหมอที่ไม่อนุญาตแล้วบอกเลยครับอันนี้เสี่ยงแน่นอนเกือบ 100% นะครับที่ทำให้เกิดภาวะแบบนั้นนะครับอันต่อมาคือราคาถูกๆเนี่ยต้องระวังไว้สังเกตไหมครับราคาการฉีดโบท็อกซ์แต่ละครั้งเนี่ยและคลินิกเนี่ยแตกต่างกันมากถ้าคลินิกไหนราคาถูกๆนะครับจนน่าสงสัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้เลยนะฮะขอดูขวดขอดูกล่องนะครับถ้าไม่ให้ดูขวดดูกล่องก็ถอยออกมาซะก่อนที่เราจะเกิดภาวะเรื่องการดื้อยาเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันมีการนำโบท็อกซ์ปลอมโบท็อกซ์ฮิ้วเข้ามาเยอะมากดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักตรวจสอบแล้วสนใจแต่เรื่องราคาถูกนะครับเรานั่นแหละครับจะเป็นเหยื่อและเกิดภาวะการดื้อโบท็อกซ์ขึ้นมาและทำให้การใช้โบท็อกซ์ไม่ได้ผลนะครับบางคนไม่ได้ผลตลอดชีวิตด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับข้อแรกคือยาปลอมยาฮิ้วยาปลอมนะครับนะครับข้อที่2ก็คือการฉีดแต่ละครั้งนะครับฉีดมากจนเกินไปคำว่าฉีดมากเกินไปหมายความว่าอะไรในการประเมินขนาดของตัวกล้ามเนื้อในแต่ละคนจะประเมินแตกต่างกันออกไปดังนั้นถ้ามีการใช้ตัวปริมาณยูนิตของตัวโบท็อกซ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมากจนเกินความจำเป็นเนี่ยนะครับอันนี้กระตุ้นให้ไม่เกิดแอนติบอดีหรือเกิดภาวะเรื่องการดื้อยาต่อได้ในอนาคตนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่านะครับในการฉีดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรจะเกิน300ยูนิตนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับนะแต่ถ้าบางคนมีการฉีดบริเวณน่องนะครับฉีดบริเวณไหล่หรือฉีดกล้ามเนื้อทั้งตัวร่วมกันด้วยเนี่ยบางคนนี้ถึงนี่ก็ต้องระวังดีๆดังนั้นคนที่ตัดสินใจจะฉีดตัวโบท็อกซ์เองนะครับต้องมีการวางแผนกับแพทย์ดีๆนะฮะกับคุณหมอเขาดีๆนะครับว่าเราจะวางแผนการฉีดอย่างไรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ปริมาณยาที่มันมากจนเกินไปดังนั้นการฉีดนะครับตัวโบท็อกซ์นะครับผมบอกเลยครับต้องคำนวณปริมาณยานะครับให้เหมาะสมกับตัวกล้ามเนื้อไม่ใช่หมายความว่าเราได้ปริมาณยาเยอะแล้วมันจะได้ผลดีนะครับไม่ใช่นะครับนะครับนะอันนี้ต้องประเมินให้เหมาะสมนะครับอย่าเห็นแก่ปริมาณยูนิตที่เขาโฆษณาเยอะๆนะครับเพราะบางทีอาจจะเป็นเหยื่อได้เหมือนกันข้อนี้นะครับข้อที่3ก็คือฉีดบ่อยจนเกินไปนะครับดังนั้นในการใช้บุ้งท็อกซินตัวโบท็อกซ์นะครับในการฉีดแต่ละครั้งเนี่ยผมแนะนำว่าควรห่างกัน3เดือนนะครับไม่ใช่ว่าอาทิตย์นี้เราฉีดเท่านี้ฉีดตีนกาอาทิตย์หน้าเรามาฉีดหน้าผากอาทิตย์ถัดไปเรามาฉีดขมวดคิ้วอาทิตย์ถัดไปเรามาฉีดลดเหงื่อรักแร้อาทิตย์ถัดไปเรามาฉีดลดน่องอย่างนี้ไม่สมควรดังนั้นควรจะมีการวางแผนให้ฉีดเป็นแพทเทิร์นนะครับอย่าฉีดจำนวนครั้งที่บ่อยจนเกินไปดังนั้นถ้าเราฉีดถี่ฉีดบ่อยจนเกินไปมันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีเกิดขึ้นได้ทำให้เกิดว่าการดื้อยาตามมาได้ดังนั้นถ้าเราใช้ตัวโบท็อกซ์ที่ดีฉีดด้วยเทคนิคที่ถูกต้องคำนวณปริมาณยาที่มันถูกต้องนะครับอันนี้จะได้ผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกนะครับดังนั้นก็ต้องระวังอย่างนึงว่าบางที่โฆษณาว่าอาฉีดวันนี้ก่อนนะครับอีก2อาทิตย์หรือ1เดือนมาฉีดย้ำฟรีอีก1รอบอันนี้นะครับเป็นเทคนิคการตลาดที่หลายที่ทำกันแต่อย่างที่ผมบอกครับฉีดแต่ละครั้งถ้าเราถี่กันเกินไปหรือระยะห่างเนี่ยนะครับไม่ได้3เดือนเนี่ยโอกาสกระตุ้นการให้ทำให้เกิดแอนติบอดีเนี่ยเกิดขึ้นได้ดังนั้นการย้ำฟรีย้ำทุก2อาทิตย์หรือย้ำ1เดือนอันนี้ระวังเลยครับไม่ควรทำนะครับร่างกายจะสร้างแอนติบอดีขึ้นและเกิดภาวะการดื้อยาตามเข้ามาได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นความรู้คร่าวๆนะครับสำหรับคนที่นะครับจะป้องกันตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้การใช้โบท็อกซ์ได้ผลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการดื้อโบท็อกซ์นะครับรวมถึงว่าวิธีการสังเกตด้วยว่าทำอย่างไรเราถึงจะหลีกเลี่ยงมันได้ทำอย่างไรใช้โบท็อกซ์ให้ได้ผลรวมถึงว่าถ้าเรามีภาวะการดื้อโบท็อกซ์แล้วเราต้องทำอย่างไรนะครับผมหวังว่านะฮะคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่สนใจรักษาด้วยตัวโบท็อกซ์นะครับป้องกันตัวเองไว้ครับเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเพราะผลข้างเคียงบางอย่างมันรักษาไม่ได้หวังว่าทุกคนคงได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้
หมอเล่และกระสอบสายนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ